คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเกิดมาพร้อมกับการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนนะคะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือความเท่าเทียมการต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุแห่งเพศสีผิวนะคะอายุหรือศาสนาความเห็นต่างทางการเมืองหรือฐานะทางเศรษฐกิจนะคะคนรุ่นใหม่เกิดมาในบริบทแบบนี้เรียนรู้มาแบบนี้นะคะและสิ่งซึ่งเขาทำหรือเขาปฏิบัติหรือเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็ดำเนินไปตามความเชื่อเหล่านี้เพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงความเป็นพลเมืองคนรุ่นใหม่มองความเป็นพลเมืองที่ความเท่าเทียมกันนะคะสิ่งที่เขาตั้งคำถามก็คือทำไมคนรุ่นก่อนนะคะถึงได้แบบยอมจำนนกับสิ่งซึ่งมันเป็นความไม่เท่าเทียมทำไมทุกวันนี้เราจึงต้องมาต่อสู้เรื่องของการไม่ถูกเลือกปฏิบัติทั้งที่หลักการคือเราทุกคนต้องเท่าเทียมอยู่แล้วนะคะคือคิดว่าวันนี้ที่ในสิ่งที่สังคมเราต้องเผชิญก็คือการขัดกันทางความคิดนะคะของคนรุ่นเก่านะคะกับคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นดิฉันเองก็รุ่นบูมเมอร์นะคะก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นคนที่เกิดมาในสังคมวัฒนธรรมนะคะประเพณีนะคะความเชื่อแบบหนึ่งในขณะที่เนี่ยคนรุ่นที่ฉันเองก็ยิงลูกให้เติบโตมาในสังคมที่เชื่อมั่นในอิสรภาพและเสรีภาพแต่เวลาที่มันเกิดความขัดแย้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเด็กๆที่เราเลี้ยงมานะคะด้วยความเชื่อแบบใหม่นะคะด้วยความศรัทธาในอิสรภาพเสรีภาพเนี่ยกับต้องมาเผชิญกับความแตกต่างทางความคิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมันเป็นการสร้างให้ความแตกต่างนั้นดูน่ากลัวและดูรุนแรงนะคะบางเรื่องถูกทำให้รู้สึกว่าพูดไม่ได้นะคะมีการทำให้เห็นว่าคนที่คิดต่างเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวมีการใช้คำพูดที่เป็นการสร้างวาทกรรมของความเกลียดชังแล้วเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดำเนินการแม้แต่ของรัฐเองนะคะในการที่จะยุตินะคะการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกรัฐเนี่ยนอกจากเพิกเฉยนะคะละเลยนะคะไม่พยายามทำความเข้าใจกับสังคมนะคะในการที่จะสร้างสังคมที่คนทุกคนจะมีน้ำอดน้ำทนในการอยู่ร่วมกันเนี่ยรัฐกับเพิกเฉยและดีไม่ดีก็อาจจะยุส่งไปซะด้วยซ้ำไปอะไรแบบเนี้ยบทบาทของไม่ว่าจะเป็นกสทช.ไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะคะว่าหน่วยงานเหล่านี้ออกมาปกป้องคนที่ถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แย่กว่านั้นนะคะบางทีเนี่ยเอายังมีการใช้เพศเป็นเครื่องมือในการลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยเราเห็นตัวอย่างกรณีเด็กผู้หญิงนะคะกลุ่มนักเรียนเลวที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าเธอถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียนเนี่ยแทนที่สังคมจะปกป้องอ่ะกลับกลายเป็นเรียกร้องให้มาใช้ความรุนแรงทางเพศซ้ำอะไรแบบเนี้ยแล้วถามว่าแล้วหน่วยงานที่จะต้องมีหน้าที่ในการคัดกรองอะไรหายไปไหนหมดนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ที่ต้องดูแลเรื่องเด็กนะคะกระทรวงศึกษาธิการหายไปไหนหมดไม่ออกมายืนปกป้องเด็กสักคนเดียวเมื่อรัฐลำเอียงนะคะเมื่อรัฐเองแบ่งฝ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วมองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูเนี่ยฉันคิดว่าแรงต้านจากเยาวชนก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะคะแก๊สน้ำตาเนี่ยวันนี้ต่อให้ฉีดมาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกลัวละแล้วก็คนที่จะสูญเสียความชอบธรรมเนี่ยไม่ใช่ประชาชนเพราะตราบใดที่ประชาชนยังยืนยันหลักการสันติวิธีนะคะในการไม่ใช้ความรุนแรงฉันคิดว่าคนที่จะสูญเสียความชอบธรรมคือตัวผู้ที่ใช้ความรุนแรงและโดยเฉพาะรัฐซึ่งละเลยเพิกเฉยต่อการกระทำใดๆเพื่อที่จะยุติการสร้างความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงค่ะ